สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ใช่ไหมคะภู่ได้มีโอกาสไปคารวะท่านด้วยค่ะเรียนว่านอกจากนั้นนะคะก็ได้แวะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้ยินเสียงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆค่ะและที่ผ่านมาก่อนมาจากสุนทรภู่นั้นนุสบรีสุนทรภู่นั้นยังไปแวะที่เมืองแกลงไปพบกับกลุ่มสตรีด้วยค่ะเลยไม่ทราบว่าที่นี่มีกลุ่มสตรีกี่ท่านคะขอเสียงหน่อยค่ะและขอเสียงสุภาพบุรุษด้วยได้ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะเรียนว่าที่ผ่านมานะคะปูเคยแวะมาที่จังหวัดระยองแต่มาเที่ยวที่นี่ปาพบกับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้มาอีกฐานะหนึ่งฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะขออาสาตัวเองทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าจะอนุญาตไหมคะจะให้โอกาสปูกับพรรคเพื่อไทยไหมคะให้นะแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้ผ่านมาเห็นผลไม้ต่างๆเยอะมากเลยแต่ที่น่าเสียใจคือทำไมราคาตกต่ำแบบนี้ใช่ไหมคะทั้งที่วันนี้หน้าผลไม้กำลังจะสวยงามกลับไม่ได้ราคาเลยใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะราคาข้าวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแม้มีราคาประกันแต่ไม่สามารถเงินชดเชยประกันนั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ไม่คุ้มเลยใช่ไหมคะให้พรรคเพื่อไทยนำระบบรับจำนำข้าวกลับมาดีไหมคะเรานำระบบรับจำนำข้าวมาราคาข้าวเปลือกเจ้าที่15,000บาทดีไหมคะข้าวหอมมะลิที่20,000บาทดีไหมคะและขอแก้ไขปัญหาราคาพืชผลราคาผลไม้ด้วยได้ไหมคะเพื่อให้ราคานั้นกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติดีไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะยางเวลาด้วยใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตรับพักเมื่อไหร่อาสามาแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้สินค้านั้นเป็นไปตามกลไกการตลาดและราคาดีกลับมาเหมือนเดิมดีไหมคะและไม่ทราบว่าบัตรเครดิตการเกษตรกรเอาไหมคะซึ่งตรงนี้สามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิตซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงได้ทั้งหมดเลยเอาไหมคะถูกใจไหมคะอีกเรื่องนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้สิ่งที่เป็นเรื่องคาราคาซังและเรื่องค้างคาคือมาตราพุทธของจังหวัดระยองใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยขันอาสาที่จะมาสานต่อตรงนี้ให้ดีไหมคะให้โอกาสไหมคะแล้วไม่ทราบว่านโยบายต่างๆที่เคยเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จมาในอดีตเอากลับคืนมาไหมคะ30บาทที่รักษาได้ทุกโรคจริงๆเอาไหมคะโอท็อปเอาไหมคะ SML เอาไหมคะกองทุนหมู่บ้านเพิ่มอีก1ล้านเป็น2ล้านบาทเลยดีไหมคะและเพราะแม่พี่น้องคะไม่ต้องห่วงเรื่องเบี้ยอสมนะคะเอาไหมคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีของพ่อแม่พี่น้องเราคงไว้ไม่ยกเลิกค่ะมีแต่ทำให้ดีขึ้นค่ะเบี้ยผู้สูงอายุเอาไหมคะเราปรับเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะคะตั้งแต่600บาท700บาท800บาท900บาทจนถึง 1,000 บาทนะคะและพ่อแม่พี่น้องคะจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญพรรคเพื่อไทยมีโครงการในการลงทุนใหญ่เพื่อที่จะกระจายความเจริญจากกรุงเทพและการขนส่งการคมนาคมระหว่างกรุงเทพและระยองเรามีนโยบายในการทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพไปถึงระยองภายใน1ชั่วโมงเอาไหมคะถู
ไหมคะซึ่งโครงการนี้นะคะเราจะเร่งรัดและทำให้สำเร็จโดยเร็วเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้มีรถไฟความเร็วสูงใช้ดีไหมคะถูกใจไหมคะถูกใจขอเสียงสิคะและนโยบายสุดท้ายนะคะเป็นนโยบายสำหรับสตรีค่ะเรามีนโยบายสำหรับผู้หญิงในการพัฒนาบทบาทสตรีโดยเฉพาะพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพสตรีเฉลี่ยจังหวัดละ100ล้านบาทค่ะถูกดีไหมคะและวันนี้นะคะยังมีในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเอาไหมคะและน้องๆที่จบปริญญาตรีเงินเดือนที่ 15,000 บาทดีไหมคะถูกใจหรือเปล่าคะพ่อแม่พี่น้องคะถูกใจเลือกเบอร์อะไรคะแล้วถูกใจจะขอโอกาสพรรคเพื่อไทยได้ไหมคะแล้วขอฝากคุณเพชรเอกกำลังกุลได้ไหมคะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองเขต1เพื่อที่จะไปทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องและเข้าใจปัญหาของชาวระยองอย่างแท้จริงได้ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะจังหวัดระยองมีส.ส.ถึง4ท่านขอฝากยกจังหวัดเลยได้ไหมคะนะคะตั้งแต่คุณเพชรเอกกำลังกุลเขต1ค่ะพันตำรวจเอกพนาเจือเพชรกฤษณราชเขต2ค่ะคุณมานพเสถียรเขตเขต3นะคะและคุณสมพงษ์โสพลเขต4ค่ะไม่ทราบว่าขอเสียงอีกทีว่าขอยกจังหวัดได้ไหมคะถ้างั้นวันที่3กรกฎาคมไปกูหากาเบอร์เลยค่ะขอทั้งคนขอทั้งพรรคได้ไหมคะขอบคุณค่ะร้อนไหมร้อนไหม